สวัสดีครับกลับมา Post Round Interview กันอีกครั้งหลังจากรอบที่3แมตช์ที่2 Thailand Max hosted by Trust Golf ฝั่งซ้ายของน้ำหนุ่มน้อยโปสุทธินนท์นะครับชื่อเล่นชื่อนนท์ครับโอเคโปสุทธินนท์เป็นโปที่จบมาจากทีมชาติแล้วปีนี้เป็นปีแรกที่เทิร์นโปถูกไหมครับปีที่2แล้วครับใช่ขึ้นปีที่2ใช่แต่ครบมาปีแรกเต็มๆใช่ครับก่อนที่น้ำจะถามไปถึงเกมการเล่นวันนี้นะครับน้ำขอถามหน่อยความรู้สึกเปลี่ยนมาจากเล่นเป็นมือสมัครเล่นแล้วเปลี่ยนมาเป็นเล่นเป็นโปรเฟชชั่นอลนี่แตกต่างกันยังไงบ้างครับสำหรับผมคิดว่าในการเล่นเป็นโปรอาชีพมันเหมือนทำให้เราต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานมากขึ้นอเมเจอร์เรายังเป็นแค่แบบสมัครเล่นสามารถอาจจะมีข้อผิดพลาดได้มากกว่าแต่พอเป็นอาชีพแล้วเราทุกข้อผิดพลาดมันเป็นมูลค่าที่สูงมากครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างแต่ละช็อตใช่ครับน้ำหนักเยอะขึ้นใช่ครับ ถึงจะอาจจะเสียเยอะแต่ก็ได้เยอะขึ้นใช่ทีนี้นนท์อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้20ครับเพิ่งอายุ20เองนะครับเพราะท่านผู้ชมติดตามโปรคนนี้ให้ดีเป็นเจเนอเรชันใหม่ๆคนหนึ่งในประเทศไทยแต่ทีนี้น้ำขอถามหน่อย3วัน28ปอยต์วันนี้เป็นวันที่ทำปอยต์เยอะที่สุดถือว่า definition ของ moving day เลยดีกว่าช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมทำไมวันนี้ถึงทำปอยต์ได้เยอะสุดครับวันนี้จริงๆผมก็ไม่ได้แบบจะทำปอยต์ได้เยอะขนาดนั้นจะเป็นตีช็อต approach ทำได้เหมือนเดิมแต่แค่วันนี้ที่ทำปอยได้เยอะคือเป็นพัดลงเยอะมากพัดแบบค่อนข้างไกลลงเซฟลงเนี่ยครับทำให้แบบไม่ค่อยเสียปอยแล้วก็ได้ปอยเพิ่มเยอะขึ้นภายในที่สุดพัตเตอร์ก็มาจนได้วันที่3แล้วมาทันเวลาของจริงโปสุทธินนท์ช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมตอนนี้โปยังเป็นถือว่าเป็นหนุ่มน้อยคนหนึ่งในไทยทัวร์โปคิดว่าจะต้อง develop เกมในเรื่องไหนบ้างครับสำหรับผมนะครับเพิ่งเทิร์นโปรได้แรกๆเห็นได้ชัดเลยถ้าไปเล่นกับพวกโปรที่มือเก่าๆแล้วเราสำหรับผมเองผมจะเล่นลูกสั้นได้ไม่เท่าโปรเก่าๆเท่าไหร่ลูกสั้นของเขาผมเห็นแล้วแบบว้าว Amazing ว้าว Amazing จริงๆเมื่อกี้พี่มีโอกาสได้interview โปรธรรมนูญด้วยครับผมแกก็บอกเหมือนกันเป๊ะเลยว่าหูยเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่ตีไกลวงดีแต่ที่อยากให้โปรสมัยใหม่เห็นคือต้องเล่นช็อตให้หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะรอบกีนท่านผู้ชมก็ได้ยินแล้วนะครับอายุ20ปี3วัน28ปอยต์ต้องถือว่าปรบมือให้เลยเก่งของแท้ทีนี้มีอะไรอยากบอกท่านผู้ชมที่บ้านบ้างไหมครับคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจในการเล่นตั้งแต่เริ่มเล่นจนมาเป็นตอนนี้เป็นโปรอาชีพในโปรอาชีพแรกๆเดี๋ยวต่อไปก็จะสามารถพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆได้ครับขอบคุณครับจับตาดูให้ดีนะครับโปรคนนี้มาแน่นอนขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับ